วันนี้นะผมมาที่จังหวัดนครปฐมนะฮะก็คือมีการรายงานมาว่ามีทีมงานของเราเนี่ยจับได้งูตัวหนึ่งนะครับที่มีลักษณะที่แปลกประหลาดมากๆครับก็คือตัวมันเป็นสีเขียวนะครับแต่ที่มันแปลกก็คือว่าตรงตัวเนี่ยมันมีลายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นลายยังไงเขาบอกเป็นลายด่างๆนะครับคือตอนนี้กระแสนะฮะพวกบอลด่างอะไรกำลังแรงนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับเขียวหางไม่ด่างนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงก็คือดูแล้วมันด่างตั้งแต่หัวเลยนะครับเนี่ยครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นตาผมมากไม่คุ้นตาเลยคราวนี้พอลองดูลายตรงตัวเนี่ยมันเหมือนกับลายยีราฟเลยใช่ครับมันเป็นลายที่ไม่คุ้นตาแล้วก็เลยอยากรู้เป็นชนิดไหนเดี๋ยวนะฮะเท่าที่ดูจากลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเกล็ดตรงนั้นเลยมันเหมือนเป็นลายเป็นลายที่มีความผิดปกติของเจ้างูตัวนี้คือแน่นอนจากเท่าที่ดูลักษณะนะฮะคือหน้าเขาอ้วนๆนะครับแล้วก็พอลองดูที่หางเนาะหางก็จะมีปื้นนะฮะที่เป็นสีออกแดงๆนะครับม่วงๆนะครับก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเจ้างูตัวนี้เนี่ยเป็นงูเขียวหางไหม้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะครับก็ต้องค่อยๆนะครับมาดูรายละเอียดอีกทีคือตอนนี้เท่าที่ดูนะครับจากลักษณะโดยรวมเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองเพศเมียครับซึ่งมีความผิดปกตินะครับทางด้านผิวหนังนะครับก็คือเกล็ดของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีความพิการอย่างหนึ่งนะฮะก็คือไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาเคลื่อนไหวก็จะเก็บรายละเอียดลำบากอาจจะขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวช่วยจับให้นิดนึงนะครับครับจะได้ดูรายละเอียดได้ชัดเจนนิดนึงนะครับโอเคเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามเนาะระวังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอโปเคี้ยวปิดให้ดูหน่อยครับนี่ครับจะเป็นเคี้ยวพิษเคี้ยวยาวแบบบันพับนะฮะถ้าคุณเห็นนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นเคี้ยวพิษนะครับที่มีเหงือกสีขาวๆขึ้นอยู่นะครับงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับก็จะเป็นงูที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดนั่นครับกัดไม้แล้วฮะเห็นไหมฮะเห็นเขี้ยวพิษไหมครับเป็นการยืนยันนะครับว่านี่ก็คือเป็นงูพิษนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำอยู่นะครับก็จะเป็นอันตรายนะครับอย่าทำตามนะฮะคืองูเขียวหางไหม้นะครับพิษจะออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเราถูกกัดจะทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงครับผมตรงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาก็จะเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนนะครับสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีลักษณะที่มีความไม่สมบูรณ์นะครับของเกล็ดแล้วก็ลายนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นบอลก็คงจะเป็นบอลที่มีมูลค่าสูงมากๆชนิดนึงนะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ถ้าจะเห็นถ้าดูดีๆจะเห็นว่าจะมีพิษนะครับที่ไหลออกมานะครับตรงช่วงบริเวณช่วงนิ้วนะฮะ
แต่พิษของงูนะครับก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเขากัดเข้าสู่ระบบกระแสเลือดเราครับหรือถ้าวัตถุผิวหนังมันจะไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็เดี๋ยวไปล้างออกก็ได้นะครับโอเคครับวัตถุประสงค์ในการที่เราขออนุญาตจับตัวเราต้องการดูรายละเอียดชัดๆนะฮะลองดูครับนี่ครับตรงตัวนะครับจะเป็นผิวหนังเลยนะครับคือลายเนี่ยมันจะถูกฝังในผิวหนังนะครับส่วนเกล็ดเนี่ยมันก็จะมีบ้างนะครับปลายเล็กๆน้อยๆนะฮะเห็นไหมครับคือพอถึงช่วงกลางตัวนะครับเกล็ดก็เริ่มจะเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมฮะก็ถือว่าสุดยอดมากครับเราได้เจอกับงูที่มีลักษณะความแปรผันของสีที่ดูสวยงามนะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้นะครับที่มีลักษณะเป็นด่างนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยบางครั้งก็เหมือนยีราฟเลยนะครับเป็นยีราฟเขียวครับผมคือตอนนี้เนี่ยกระแสเรื่องบอลด่างหรือว่าอะไรด่างเนี่ยกำลังค่อนข้างร้อนแรงนะครับซึ่งบางคนอาจจะคิดถึงมูลค่าของมันน่ะแต่ว่าผมอยากจะบอกแค่ว่ามูลค่าของสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่ามันจะมีมูลค่าสูงสุดนะครับก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็เขาได้ทำหน้าที่ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกอะไรนะครับเป็นแค่งูที่มีความผิดปกตินะครับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเกล็ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนั่นเองนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราคงจะได้เห็นสิ่งที่มันหาดูยากนะครับกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเผื่อจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตครับ